ังไม่พอจ่ายค่าศาลาแม้แต่คนจนต้องย้ายไปเผาศพที่วัดอื่นเพราะว่าอะไรไม่ตังไม่พอจ่ายค่าทำศพค่าศาลาคิดค่าศาลาทิ้งคืนเป็นพันคนจนบางครั้งเขาจ่ายเท่าไหร่วัดก็ต้องเอาใช่ไหมแต่นี่เขากะเกณฑ์มาทุกอย่างเลยมันทุกอย่างมันไม่ใช่แต่ก่อนไม่เคยมีแบบนี้เดี๋ยวนี้มันมามีกฎเกณฑ์แบบนี้มันไม่ถูกแล้วคนจนจะไปอยู่ที่ไหนทำยังไงอ่ะใช่ไหมเลือกที่รักมักที่ชังคนรวยอยู่ได้คนจนเข้าวัดไม่ได้อย่างนี้ก็ตายสิต้องหอบกลับไปทำวัดอื่นมันใช่ไหมเออแม้แต่คนจะให้นอนย้อนมาขอทำศพก็ไม่ได้ก็ไม่ให้เขาทำต้องการยังไงครับก็ต้องการให้คนคนนี้ออกไปไม่ต้องมาเป็นกรรมการของวัดตั้งกรรมการใหม่ไอ้คนชื่อขุดทัศอะไรเนี่ยให้ออกไปเลยไม่ต้องอยู่ไม่เอาชื่อนี้นามสกุลนี้เลยเราไม่ต้องการกรรมการคนนี้เราไม่ต้องการเข้ามาแล้ววุ่นวายทุกอย่างผมไม่เคยพูดเลยว่าวันอาทิตย์บวชไม่ได้ตลาดนัดไปบวชวันอื่นวันศุกร์วันเสาร์ได้แต่ทำไมเวลาเข้ามาหาแล้วบอกบวชไม่ได้การดำเนินการยังไงครับผมก็บอกเขาเยอะคุยกับเขาก่อนคุยกับผู้ถูกร้องก่อนใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อจะแจ้งให้ทราบว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมีความผิดจริงนี่หลวงพ่อทำการไงถ้าเขามีความผิดอย่างนี้จริงหรือว่าตามที่ชาวบ้านร้องจริงหลวงพ่อจะทำยังไงครับก็เขาเรื่องจริงไม่จริงถ้าจริงก็ปล่อยเขาออกไปถูกต้องผมไม่ค่อยไว้ก็บอกพอแล้วว่าคุยกับคนเนี้ยเขาบอกว่าจีเนี่ยพระอาจารย์ครับเบื้องต้นนี่คือพระอาจารย์เพราะว่าท่านว่าไงบ้างครับท่านบอกให้ออกนะครับให้ออกไปก่อนเพื่อความสงบเรียบร้อยในวันนี้นะครับก็ให้ออกไปก่อนอาจารย์ยังไงครับไม่มีครับไม่มีผมอธิบายกับทางนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต้องออกตามที่ครับออกก็ออกวันนี้เลยเดี๋ยวผมจะทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาให้เจ้าอาวาสท่านเซ็นนะครับเพราะเป็นอำนาจของท่านเจ้าอาวาสนะครับขอบคุณนะครับเป็นไปตามที่นักข่าวบอกนะครับผมก็ลาออกจากวัยยายวัดกรวัดหนองตำลึงเรียบร้อยแล้วครับเจ้าอาวาสอนุญาตแล้วครับขอบคุณครับเองครับว่าเขายินดีลาออกครับไอ้เห็นมา